โอ้โหกับข้าวมื้อนี้ฝีมือลูกสาวอีกแล้วฮะนะเนี่ยเป็นผัดบรอกโคลีใส่หมูหน้าตาน่ากินเลยฮะมากินข้าวกันกับน้าเล็กฮะอร่อยแล้วก็มีความสุขฮะกับข้าวสวยร้อนๆฮะมื้อเช้าช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้าเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้มากินข้าวกับน้าเล็กกันนะมื้อเช้าตอนสายๆก็วันนี้ผัดบรอกโคลีนะฝีมือลูกสาวนะอร่อยชื่นใจนะมีทั้งเห็ดมีทั้งถั่วนะถั่วแปะนะหมูชิ้นใหญ ก็นี่แหละความสุขของพ่อแม่นะได้กินข้าวกับฝีมือของลูกๆนะมันถือว่าเป็นอะไรที่มันมีรสชาติอร่อยสุดๆนะนะมันอร่อยแล้วมันยังมีความสุขด้วยมันเป็นการเติมเต็มความสุขนะในครอบครัวนะอย่างถ้าลูกสาวหรือว่าลูกๆเราบอกว่าอยากจะไปเลี้ยงข้าวนะกินข้าวไปร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ใช่มันก็มีความสุขแต่ว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่มันก็จะสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่บางครั้งเราก็ต้องนึกถึงโอ้โหเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของค่าใช้จ่ายนะลูกไปเลี้ยงนะหรือว่าเอาไปเลี้ยงในร้านอาหารมันก็หมดเยอะนะแต่ถ้าเกิดกินแบบนี้ฝีมือของลูกแล้วทำให้เหมือนกับเขาทำด้วยใจอย่างเงี้ยมันก็จะเติมเต็มความรักเข้าไปในเนื้อของอาหารด้วยคนนี้มันก็จะทำให้เราดื่มด่ำหรือว่ากินรสอาหารที่มันมีรสชาติอร่อยนะแถมความทรงจำดีๆหรือว่าความรู้สึกดีๆในรสชาติอาหารนั้นกินไปด้วยมันก็มีความสุขไปด้วยนะตื่นตันปิติอะไรทำนองนั้นก็อย่างที่น้าเล็กพูดหลายครั้งนะคือว่าเราไม่อยากที่จะได้หรอกว่าอะไรที่โอ้อยากได้ตัวเงินจากลูกสาวก็คือไม่เอาอยากได้สิ่งของจากลูกสาวจากลูกๆเหรอไม่อยากได้ผมคิดว่าตัวเองเราเนี่ยเพียงพอแล้วนะไม่ต้องการอะไรหรอกสิ่งที่อยากเห็นก็คือความเจริญงอกงามความเจริญเติบโตหรือการที่ลูกๆเขาอยู่ในสังคมได้นะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่หลายๆคนต้องการ
ราไม่อยากได้เชื่อหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันกับนั้นเลยครับว่าเรานะอายุขนาดนี้คงไม่ไปต้องการอะไรที่มันอะไรมากมายเงินเดือนหรืออะไรของเราก็ยังพอหาได้นะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราสามารถที่จะหาเองได้ว่างั้นเถอะเราอยากจะให้มากกว่าที่เราอยากจะได้แต่ว่าการให้ของเราเนี่ยอย่าเป็นการให้โดยให้เป็นเงินให้เป็นทองให้เป็นอะไรที่มันเหมือนกับเอาอาหารไปป้อนเราคิดว่าเราให้เป็นวิธีการมากกว่าให้วิธีการว่าการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองได้การยืนด้วยลำแข้งของตัวเองของลูกๆได้นั่นคือสิ่งที่น่าจะให้มากกว่าไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บก็ให้เงินนะปุ๊บปั๊บก็ให้ทองปุ๊บปั๊บก็ให้ซื้อสิ่งของให้ซื้อรถให้ซื้อนู่นให้พวกเนี้ยบางทีมันทำให้เขาไม่รู้จักคุณค่าสิ่งของนั้นๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหาเองด้วยลำแข้งด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาเองเขาจะรู้สึกภูมิใจและก็รักสิ่งของนั้นมากกว่าที่คนอื่นให คือพวกเราเนี่ยก็อย่างที่นะได้เคยพูดหลายครั้งว่ามันเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุนะประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มามันเยอะแยะสิ่งที่ไม่ดีเราก็เจอมาแล้วสิ่งที่ดีเราก็เจอมาแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ลูกหลานมาบอกเล่าให้ลูกหลานนะพอเป็นแนวทางแต่อย่าบังคับว่าเขาจะต้องเชื่อเราทั้งหมดนั่นคือเป็นแนวทางในการที่จะใช้ชีวิตแค่นั้นเองนะอย่าเอาอะไรที่เป็นตัวตนของตัวเองใส่ไปให้หมดนะว่านาเล็กก็ไม่เคยที่จะบังคับลูกเลยเพียงแต่ให้แนวคิดเขาแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็พามากินข้าวเนี่ยจากฝีมือของลูกนะกินด้วยความอร่อยและความสุขนะแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราก็คือออกมาจากใจนะก็แบ่งปันประสบการณ์ให้หลายๆคนหรือว่าแนวคิดที่เกิดจากตัวของเราเนี่ยเผื่อจะไปถูกอกถูกใจหรือว่าคนที่มีแนวคิดเหมือนกันกับนาเล็กเนี่ยชอบแบบนี้นะก็ฝากกันไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ